ให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนเล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมโยนปิงปองให้ลงแก้วนะครับจิ๊บจอยหรอแค่นี้ใช่ป่ะล่ะระยะแค่นี้แบบแป๊บเนี่ยตลกละต้องอยู่แบบระยะให้มันห่างนิดนึงนะครับสมมติเราวางแก้วไว้อย่างนี้1ใบใช่ไหมแล้วเราก็ยืนถอยห่างนิดนึงแล้วเราก็จะโยนนะครับปิงปองให้ตกพื้นป้องแล้วก็ให้กระเด้งลงแก้วฝึ่งแบบนี้ใช่แค่นั้นเองนะครับเหมือนแบบกระท้อลงพื้นแล้วก็ให้เข้าแก้วใช่ใช่กระแทกพื้นแล้วก็กระเด้งลงแก้วนะแค่นั้นนะครับข้ออาจจะมีแก้วทั้งหมด7ใบนะครับแล้วก็ให้ใช้ลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกนะครับแล้วแต่ว่าจะโยนให้ลงแก้วใบไหนนะครับทุกแก้วค่ะใช่แค่นั้นเองแค่นั้นเองก็คือตาไหนไม่ลงก็คือเสียไปใช่ไหมก็ไม่มีอะไรให้ก็สิบครั้งไงก็ได้แค่สิบครั้งใช่ค่ะมันควรมีรางวัลไหมมีใครที่ไหนเขาจะมาเอาปิงปองโยนลงแก้วแค่นั้นแล้วก็จบไม่มีพอไงแบบลองความแม่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมทาลิ้นอย่างเดียวไม่สนุกแน่ถ้าเราไม่มีของรางวัลนะครับใช่ค่ะเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแก้วทั้งหมดเราจะวางเรียงในแม่เดือน7อันนะครับนี่เลยกลางเรานะเล่นแบบง่ายๆน้องๆอยู่ที่บ้านนะครับเข้ามาเล่นกันได้นะครับอาจจะพลิกแพลงเป็นดื่มน้ำได้ขนมนะครับได้วิ่งรอบสนามหรือถอนงอกให้แม่หรือต้องนวดให้แม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าได้แม่ต้องพาไปเซเว่นงบ100อะไรอย่างงี้ดีไหมดีไหมดีไหมหรือวันนี้เป็นทาสแม่1วันดีให้แม่เป็นทาสเราถึงวันไม่ดีมาแก้ววันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมด7ใบนะครับแล้วกระดาษขาวๆที่ป้าถาถืออยู่นะครับก็มีทั้งหมด7ใบเหมือนกันนะครับกฎกติกาง่ายนิดเดียวนะครับโยนลงอันไหนรับไปเลยอันนั้นนะครับอาจจะมีทั้งรางวัลและบททำโทษนะครับมาเอามันแล้วแต่ดวงมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับใบที่1นะครับมีอะไรนะครับเล่าเรื่องที่เคยโกหกมา1เรื่องพี่ฟิล์มบอกไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนก่อนดีไม่หมดเลยเล่าวันนี้ก็ไม่หมดนะสมมติโดนอันนี้10อย่างก็สิบเรื่องเองมีตั้งร้อยเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเออไม่เป็นไรเลยไม่แล้วแม่อะก็ใครที่เข้าห้องน้ำก็ลืมกดชักโครกนั่นแหละแล้วก็ไปโทษไม่ใช่ละบางทีหนูเข้าหนูแบบกดห้องน้ำไม่เกี่ยงเฮ้ยบางแม่ก็เดี๋ยวยังไม่ทันได้เลยเล่าแล้วไม่เป็นเรื่องจริงไงที่เอามายกตัวอย่างโอเคอันต่อไปนะครับอันนี้ก็ถ่ายคิดเองไหมกระโดดตบ20ครั้งโยนลงไปถ้าเกิดโดนอันนี้3อันนะร้องเลยอะ60ผอมแต่พ่อนะครับจะพับแล้วใส่ไว้โดยไม่ให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนรู้นะครับว่าอันนี้จะอยู่อันไหนใช่นะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับน้องๆบอกเอ้ยทำไมไม่เห็นมีของดีเลยนี่เลยนะหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลจะโยนให้ลงอย่างละแก้วอันต่อไปนะครับรับเงินสด100บาทเย้ของดีได้ร้อยเดียวใช่ครับแล้วก็อันต่อไปนะครับวิดพื้น10ครั้งเย้ไม่เย่อันต่อไปนะครับรับเงินสด500บาทยังไม่พอนะค่ะกระดาษชิ้นสุดท้ายของเรารับเงินสด 1,000 บาทเย้ถ้าได้ 1,700 ครั้งอ่ะโอ้ยความสูงมากเลยลูกอีก3ครั้งก็ซอฟๆไปเป็นเดี๋ยวดิไอ้7ครั้งอ่ะถ้าเป็นวิดพื้นอ่ะเด็ดสิเองกว่าโถ้าเป็นกระโดดตกก็นิดหน่อยเองจิ๊บๆอ่ะโอเคพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมหลับตาปิดตาครับเดี๋ยวข้อถานะครับจะเอาใส่ลงไปพี่ฟิล์มหลับตาหันไปอีกฝั่งนึงเลยนะครับมาระหว่างที่เขาหลับตานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราก็จะม้วนอันนี้นะครับใส่ลงไปในแก้วนะครับตอนนี้เราก็เอากระดาษใส่ไปในแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นคนที่โยนคนแรกนะครับมาโอนได้ออกปะน้อยโอ้แม่คนแรกโอ้ยชุบยี่ชุบมีคนที่สองน้องฟิวคนที่สามนะครับเรามีให้ทั้งหมดนะครับ10ลูกนะครับคุณมีโอกาสแค่10ครั้งเท่านั้นนะครับค่ะใน10ครั้งเราไม่รู้เลยว่าคุณจะได้อะไรบ้างงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังเรียงแก้วอยู่นะครับใช่1,000อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้หนูก็มองไม่ออกเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่เดือนนะครับลูกปิงปอง10ลูกจะโยนได้กี่ใบนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเริ่มครับเริ่มลงลงว้าวเฮ้ยรับเต้รับเต้จะมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งเก็บเดี๋ยวเพิ่งเก็บลูกที่2มาครับลงลงเดี๋ยวมันคืออะไรก่อนใครโดนก็ได้เอามาลูกที่3ครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวลาเต้ออกไปเลยพี่จับไปลาเต้บอกว่าขอผมเล่นด้วยนะครับลาเต้เห็นลูกปิงปองไม่ได้ลาเต้ชอบมากนะครับลูกที่3แล้วนะครับล้มนะครับลูกที่4ล้มลูกต่อไปครับแม่เดือนลูกที่5ล้มไม่ลงนะครับลูกต่อไปครับอันนี้ลูกที่6ป่ะโอ้ยไม่ลงนะครับลูกที่7ยากนะเอามาตาต่อไปแม่เติมเติมน้องน้องไปลูกต่อไปนะของไม่เดือนนะครับเติมน้องน้องน้องเติม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 เตเอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนั่งลุ้นกันตรงนี้เลยดีกว่าว่าไม่เดือนได้อะไรไปบ้างนะครับมาเร็วเอาอันไหนก่อนแม่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับค่อยๆเปิดมานะครับแม่คิดว่าได้อะไรอันนั้นไม่รู้กระโดดตกไปอาจจะเป็นเงิน100 500 1,000เออเฮ้ยร้อยแล้วโอ้รับเงินสด100บาทเอานี่เลยแล้วไปเบิกกับพ่อครับอ่ะอันนี้อีกลูกนึงบิดพื้นบิดพื้น500หัวเราะแบบไม่มีเหตุผลนี่หัวเราะใช่โอ้ยหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลครับเขาเป็นอะไรป้าเดี๋ยวอันนี้2ลูกเอาละครับมาดูกันแก้วนี้นะครับโยนปิงปองไป2ลูกเดี๋ยวมาดูกันนะครับดับเบิ้ลคูณ2เลยเด้ออยากให้แม่ได้ซิทอัพโอ้ไม่ดีไม่ดีแม่เฮ้ยเปิดดีเฮ้ยพันหนึ่งเหรอขอดูหน่อยแม่อะไรกระโดดตบ20คูณ2 40ครับไปแล้วดูหน่อยกระโดดดูหน่อยโอ้โหเอาเลยเอาเลยนี่นะครับแม่เดือนได้เป็นกระโดดตบ20ครั้งคูณ2นะ40ค่ะเดียวนี่นะใช่ครับผมแม่กระโดดตบ40ครั้ง40เหรอใช่นับด้วย2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 9 40เย้ได้ตังค์100เดียวกระโดดตบ40อ่ะพี่ปิ๊กเราตบแรกตังค์โอเคครับผมเดี๋ยวจบเกมพ่อถาจ่ายนะครับ100บาทสำหรับแม่เดือนนะครับเย้ทางหน้าไม่เล่นละแม่เดือนก็จะได้เงินสดไป100บาทกระโดดตบ40ครั้งและก็หัวเราะแบบไม่มีเหตุผลนะครับพี่ฟิล์มปิตาน้องฟิลสลับแก้วครับน้องฟิลสลับเลยครับสลับไข่เลยนะไข่เลยนะครับพี่ฟิล์มปิตานะครับเกมนี้นะสามารถเอาไปมิกพลิกแพลงนะครับเล่นได้กับคนในครอบครัวนะครับเพื่อความสนุกเฮฮานะครับผมพร้อมเริ่มครับโอ้ไกลไปลูกแรกไม่ลงนะครับลูกที่2ครับไม่ลงนะครับลูกที่3ครับไม่ลงนะครับไม่ได้ลูกต่อไปครับลองนะครับไม่ลองไปไหนอ่ะบางก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเฮ้ยเอาแล้วลูกต่อไปเฮ้ยพ่อยังไม่เสียตังค์ทำไม่ได้ว้ายลูกต่อไปครับเฮ้ยนี่แบบแล้วไปแบบสโลว์เลยนะว้ายไม่แล้วต่อไปลูกต่อไปครับพี่ฟิล์มว้าไม่ได้อีกแล้วลูกสุดท้ายมั้งลูกสุดท้ายพี่ฟิล์มหลับตาเลยก็ได้อะอ่ะได้ว้าไอ้อย่างงี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวแถมให้ลูกนึงอ่ะสำหรับคนอ่อนด้อยเป็นลูกนึงถ้าหนูได้เป็นผลลงโทษแทนหนูแบบไม่เอาแทนแทนเอาอย่างงี้ให้เลือกจะเอาหรือไม่เอาเอาหนูเชื่อมาไม่เข้า
เอาละครับเดี๋ยวไปดูนะอันนี้ลูกนี้แถมนะครับเอามาพร้อมลุยว้าวเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ปั่นจิ้งหรีด10รอบเดี๋ยวให้2ลูกไม่เอาหรอปั่นจิ้งหรีดพอไม่เอาเอามั้ยไม่เอา10รอบให้2ลูกเลยนะ10รอบเลยนะพ่อไม่ใช่2รอบเออ10รอบแป๊บเดียวเองไม่เอามันมึนมันก้มอ่ะไม่เอาไม่เอาให้ปิวแต่ถ้าเกิดว่า2ลูกนี้ตกในแบงค์พันหรือแบงค์500ได้ 1,500 เลยนะไอ้ที่มันหมดทำโทษมันเยอะอ้าวจะรู้ได้ไงมันมากับดวงไงเอาว่าเอาว่าแกมีดวงแล้วใช่เป็นพ่อเอานะเออเอาอะไรเงี้ยมามาเดี๋ยวปั่นจริงเลย10รอบเล็บหลุดแล้วทีนี้ไปจริงจริงอ่ะพี่ฟิล์มเอาว่าเอาลูกเดียวดีกว่า10ครั้งนะลูกเดียว5ครั้งเดี๋ยวดิเขาบอกว่า10ลูกไอ้10ครั้งได้2ลูกอ๋อไง5ครั้ง5ครั้งลูกนึงมาหมุนเออจะหลอกตบดูมั้ยจบเลยนะจบเลยนะแล้วไม่ลงมาทำไมแม่พอเสร็จนี้ปุ๊บโดนพื้นอีก10ทีเอาละครับพี่ฟิล์มนะครับยอมปั่นจิ้งหรีด5ครั้งนะเพื่อแลกกับลูกฟรี1ลูกนะครับตัวร้อนเลยพร้อมไหมครับขอให้ลงนะครับเริ่มครับแป๊บมันมีตั้ง7ขอเลือกก่อนอุตส่าห์เสียโอ้โยนมั่วยังไม่ลงมีการขอเลือกด้วยไปตรงกลางไปพร้อมนะครับตรงกลางไอ้อย่างงี้วิดพื้น5ครั้งให้1ลูกไม่แล้วพี่ฟิล์มบอกว่ายอมนะครับเอาเก็บลูกมาเกมนี้สนุกสนานมากเลยนะครับไม่เดือนได้ตังค์ร้อยเดียวนะครับมันปั่นได้ฟรีป่ะเนี่ยอ๋อสนุกเอามาน้องฟิล์มปิดตาค่ะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มสลับนะครับพร้อมค่ะน้องฟิล์มเริ่มค่ะโอ้โหเอาใหม่ต้องเบาๆไปเพี้ยแหละเบากว่านี้เบากว่านี้แน่ตอนนี้นะครับ2ลูกผ่านไปนะครับไม่มีโอกาสที่จะใกล้เคียงเลยนะครับต้องเบาๆนะครับต้องเหมือนแม่เข้าไปลงไปแล้วพี่ฟิล์มบอกว่าอยากปั่นจิ้งหรีดอีกหน้ารอบไปลูกต่อไปครับเอาเฮ้ยเดี๋ยว2ลูกเลยเหรอเออคืออะไรพ่อขอเปิดดูก่อนได้ป่ะฟิล์มยังมาทางอื่นบ้างก็ได้มั้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้เลยฟิล์มต้องช่วยพ่อหารนะน้องน้องโยนได้เพราะแม่บอกงั้นต้องหารกับแม่ลูกต่อไปครับลูกต่อไปครับลูกเมื่อกี้ไม่ลงนะครับโอ้โหเกือบนะครับลูกต่อไปครับอาจจะเข้าเฮ้ย3ลูกแล้ว2ตาเลย2หน้าแล้ว3ลูกได้3ลูกโดนน้ำโทษหมดอ่ะเสื่อมน้ำโทษหมดอ่ะไม่ลงเลยดูไม่เดือดพูดอันนี้ซินอัพเนี่ยนะ20อันนั้นก็กระโดดถกกระโดดถกโอ้โหไอ้หุ้ยตอนนี้ลงไปแล้ว4ลูกนะครับไอ้ลูกท้ายเหรอแล้วมันจะไปไหนกันนะไม่ได้นะหมดหรือยังหมดแล้วมาหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับลุ้นจากอันนู้นก่อนดีกว่าอันนี้นะครับแก้วแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มอยากให้เป็นอะไรดูเหรอไม่รู้สิเอามาเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับนั่นก็คือวิดพื้น15ขอดูหน่อยครับอย่างน้อยวิดพื้นก็ออกไปแล้วไม่โดนคูณ2นะครับเออคูณ10ครั้งเองน้องฟิล์มปฏิบัติครับ1ไม่เรียกมือรับมัน2ต้องงอ4 5 9 10อีกแก้วนึงครับผมหรืออะไรกระโดดตบเหมือนแม่ใครอันนี้อะไรก่อน500ไหม500ไม่เอาหรอกเราเรื่องที่โกหกมา1เรื่องนั่นก็คือหัวเราะไปไหมนี่นะครับแก้วที่2นะครับหัวเราะแบบไม่มีผลนะครับเย้หัวเราะปมมากแค่เกิดสุดโตหัวเราะแบบเหมือนจะร้องไห้หัวเราะแบบตาหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลแบบมีความสุขดิอย่างแห้งอ่ะ
เอาละครับแก้วสุดท้ายพ่ออย่างระทึกกับแก้วนี้นะครับขอดูหน่อยแก้วนี้มี2ใบอ่ะหุ้ยเสียวอ่ะแม่ถ้าใบละพันนี่ยุ่งเลยนะคูณ2ด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขอดูโอ้โหเนี่ยแหละเขาทำงานเป็นทีมแก้วนี้2ใบพ่อเสียว2วัน3แล้วสาววางให้แย่เลยนะครับสาววันโอ้โหเศร้าอ่ะตีหานพ่อเลยก็ตัวไปวางไว้ตรงนั้นไม่เคลียร์กูไม่รู้เราไม่เคลียร์ใครบอกให้หนูไปอิงเอียงโหถ้าหนูได้นี่เพิ่มนี่คือแบบ 3-4 พันแล้วพี่ก็หวังดีไงเผื่อมันจะเป็นวิโอ้โหก็หาเสีย 2,100 บาทนะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปนะเดี๋ยวพ่อถาจ่ายให้นะครับแม่เดือนรับไปแล้ว100บาทนะครับส่วนพี่ฟิล์มไม่ได้อะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับไม่มีเขาย้ำจังนะได้ปั่นจิ้งหรีดเล่นได้ส่วนน้องฟิลนะครับได้ไป 2,000 บาทโอเคครับผมวันนี้นะปิงปองนะครับโยนใส่แก้วนะครับแบบวัดดวงนะเป็นอะไรที่สนุกสนานเฮฮามากนะครับส่วนน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถนำไปเล่นที่บ้านได้อาจจะใส่เป็นของเปรี้ยวของหวานขนมขบเคี้ยวนะครับข้างหน้าทำไมแม่ของเปรี้ยวของเผ็ดรอมีเงินด้วยก็ดีนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย